ลำดับที่7ผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกพระพุทธภาษิตปะวิเวกะระสังปิตวาระสังอุปสมัสสจะนิตโรโหตินิปาโปธรรมปีติระสังปิวังแปลความว่าบุคคลผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกรสแห่งธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสดื่มรสแห่งปิติอันเกิดแต่ธรรมแล้วย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปอธิบายความพึงทราบเรื่องวิเวกก่อนวิเวกคือความสงัดสงัดกายเรียกกายวิเวกคือกายที่โดดเดี่ยวไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นผู้ปลีกตนออกไปอยู่แต่ผู้เดียวอย่างที่ในพระบาลีว่าเอโกวูปกัตโธอัปปมัตโตอาตาปีวิหรันโตเท่ากับหลีกออกอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาปดังนี้ การเว้นทุจริตทางกายเรียกกายยวิเวกก็มีโดยในนี้แม้จะอยู่ในหมู่คณะแต่ไม่ทำทุจริตใดๆทางกายก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีวิเวกเป็นธรรมเครื่องอยู่ห่างจากวีติกมกิเลสวีติกมกิเลสคือกิเลสอย่างหยาบเช่นทุจริตทางกายสงัดจิตเรียกจิตวิเวกท่านหมายถึงจิตที่อยู่ในฌาน8อย่างใดอย่างหนึ่งธรรมดาจิตปุถุชนมักจะคลุกคลีอยู่ด้วยอารมณ์กิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ค่อยได้ปลีกออกไปเมื่อปลีกออกไปจากอารมณ์กิเลสแล้วเก็บตนอยู่ในธรรมคือสมาธิมีอุเบกขาและสติเป็นอุปการะอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าจิตวิเวกจิตห่างเหินจากปริยุทธานกิเลสปริยุทธานกิเลสคือกิเลสที่กลุ่มรุมจิตอยู่จัดเป็นอย่างกลางสงัดกิเลสเรียกอุปธิวิเวกหมายเอาพระนิพพานโดยตรงสงัดจากบาปอกุศลทั้งปวงจิตวิเวกนั้นแม้จะสงัดจากกามแล้วก็จริงแต่ยังไปติดอยู่ที่รูปและอรูปเรียกว่ายังมีรูปราคะและอรูปราคะนอกจากนี้ยังสงัดได้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นส่วนอุปธิวิเวกนั้นสงัดได้เหินห่างได้ทั้งกามรูปอรูปนอกจากนี้ยังเป็นการเหินห่างอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงอีกด้วยเหินห่างจากอนุสัยกิเลสทั้งปวงอนุสัยกิเลสนั้นคือกิเลสชั้นละเอียดมี7อย่างคือกามราคะปฏิฆะทิฏฐิวิจิกิจฉามานะภวะราคะอวิชชากามราคะที่ไม่แสดงฤทธิ์แก่ผู้มีจิตวิเวกนั้นเป็นเพราะถูกข่มไว้ชั่วคราวหาใช่สิ้นไปไม่เหมือนโรคที่บรรเทาหรือระงับลงชั่วคราวด้วยฤทธิ์ยาส่วนกามราคะไม่แสดงฤทธิ์แก่ผู้ได้อุปธิวิเวกเพราะถูกตัดขาดแล้วด้วยอนาคามิมรรคไม่เกิดขึ้นอีกไม่กลับมาอีกรวมความว่าวิเวก3นั้นเป็นธรรมปราบกิเลส3ชั้นคือกายวิเวกปราบวีติกมกิเลสจิตวิเวกปราบปริยุทธานกิเลสอุปธิวิเวกปราบอนุสัยกิเลสผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกทั้ง3ประการนี้ย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปคำว่ารถแห่งธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสก็ดีรถแห่งปิติอันเกิดแต่ธรรมก็ดีเป็นไวยพจน์ของพระนิพพานหรืออุปธิวิเวกนั่นเองบุคคลผู้มีวิเวกได้ดื่มรถแห่งธรรมอันเข้าไปสงบกิเลสมีปิติอันเกิดแต่ธรรมย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะกิเลสมีราคะเป็นต้นเป็นผู้ไม่มีบาปเพราะไม่ทำบาปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระติสเถระเมื่อพระศาสดาทรงปรงพระชนมายุสังขารว่าภิกษุทั้งหลายอีก4เดือนข้างหน้าเราจักปรินิพพานความจริงระยะตั้งแต่ปรงพระชนมายุสังขารถึงนิพพานนั้นเพียง3เดือนเท่านั้น
คือกลางเดือน3ถึงกลางเดือน6แต่เมื่อนับโดยเดือนก็เป็น4ผู้เขียนภิกษุทั้งหลายประมาณ700รูปทราบแล้วสะดุ้งใจมากธรรมสังเวชเกิดขึ้นแก่พระขีณาสพส่วนภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ภิกษุทั้งหลายจับกลุ่มกันเป็นพวกๆปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีหนอครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อติสสะมิได้รวมกลุ่มเศร้าโศกกับภิกษุทั้งหลายอื่นเพราะคิดว่าพระศาสดาจะปรินิพพานในอีก4เดือนข้างหน้าตัวเรายังไม่ปราศจากกิเลสเราควรรีบทำความเพียรให้ถึงพระอรหันต์เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนอยู่นั่นแหละดังนี้แล้วเป็นผู้เดียวอยู่ในอิริยาบถทั้ง4ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงถามท่านว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นท่านไม่ตอบภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสให้พระติสสะเข้าเฝ้าตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วทรงสรรเสริญว่าภิกษุผู้มีความรักในเราจงเป็นเช่นติสสะเพราะผู้ปฏิบัติธรรมชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งดังนี้แล้วตรัสว่าบุคคลดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระติสสะได้บรรลุพระอรหันต์